สวัสดีครับวันนี้คุณเจนเบรนฟู้ดนะครับมาต่อกันจากคราวที่แล้วเราทำกันไป9ข้อเป็นแนวข้อสอบของสำหรับประถมป .4 5 6นะครับก็คือเตรียมสอบเข้าม .1 นั่นเองอย่างที่บอกไปว่าชุดนี้เป็นชุดที่กลางๆไม่ยากไม่ง่ายก็สำหรับคนที่ต้องการทบทวนความรู้นะครับจะเป็นน้องๆม.ต้นก็ยังดูฝึกดูได้นะครับเพราะว่าคุณเจนก็จะเอาพวก reading ที่น่าสนใจที่เป็นแนวข้อสอบเก่าปนกับ reading ใหม่ๆที่คุณเจนใส่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับก็เป็นกำลังใจกันก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับจะมาดูแนวข้อสอบก็ดูในเพจได้ของโรงเรียนนะครับ Brain Foods นครสวรรค์ Food Term S นะครับก็คืออาหารสมองนครสวรรค์นั่นเองแล้วก็ Channel ใน YouTube ก็อย่างที่เราตามดูกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มดูกันข้อ10 11 12อันนี้เป็น Reading แบบ Cross Test ก็คือเราต้องเลือกคำลงไปเติมใช่ไหมครับข้อ10ครับ A key card is a security token that จุดๆนะครับถ้าเราเห็นคำว่า that อย่างเงี้ยครับมันก็คือจะขยายตัวคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันซึ่งก็คือคำว่า token ต่อให้เป็นอะไรที่เราไม่รู้เลยมันไม่ได้เติม s แสดงว่ามันเป็นเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรครับ key card เป็น token รักษาความปลอดภัยที่Grant เนี่ยแปลว่าอนุมัติอนุญาตต่อให้เราไม่รู้นะครับเพราะเราก็ต้องทําได้เพราะว่ามันเป็นคําว่า Grant หมดเลยเพียงแต่เราจะใช้อันแบบไหนใช่ไหมซึ่งข้างหน้าเป็น Token ไม่ได้เติม s เพราะฉะนั้นคำเป็นกริยาต้องเติม s หรือ es ด้วยสําหรับประธานที่เป็นเอกพจน์นะครับก็ที่อนุญาตให้คุณมี access นะครับเข้าถึง through electrically powered doors ผ่านประตูที่เป็นประตูไฟฟ้านะครับใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเหมือนเรานึกถึงง่ายๆก็โรงแรมหรือคอนโดนะครับปิดเพื่อเข้าไป install on the door ซึ่งโปรแกรมตัวอ่านเนี่ยจะอยู่ในฝั่งอยู่ในประตู and you gain access เพราะฉะนั้น this system จุดๆอะไร a key card reader this systems ก็ต้องอะไรครับจำเป็นต้องมี key card reader ใช่ไหมครับก็require แปลว่ากำหนดจำเป็นต้องมีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรดีครับ D system เพราะฉะนั้นเวลาถ้าครูจะตัดช้อยให้เราดูนะครับ system มันเติม s เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นคำกริยาต้องเป็นไม่เติม s es ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น r ก็ยังพอไหวอันนี้ก็ได้ถ้าจะเป็นอดีตก็ได้แต่สังเกตว่าการให้ข้อมูลจะใช้เป็นส่วนมากนะครับจะใช้เป็น present simple เราต้องดูประโยคต่างๆใน reading ซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้ is แสดงว่าเล่าแบบ present simple เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจุบันไม่เกี่ยวกับอดีตจะเอา A หรือจะเอา C ดีล่ะครับ these systems จุดๆก็ require นะครับ require a key card reader นะครับต้องเป็น passive voice เนาะถูกกำหนดว่าต้องมีตัวอ่าน key card ซึ่งฝังอยู่ในประตูแล้วคุณเวลาเอาไปแปะแล้วถ้ามันเข้ากันได้คุณก็จะได้ gain access ได้เข้าถึงนะครับโดยไม่ว่าเราจะทำยังไงบ้าง tapping ก็คือแบบในรูปเลยคือเอาไปแปะแล้วมันไฟเขียวเราก็เข้าได้ swiping it swipe ลูดนะครับเหมือนลูดบัตรนะครับบัตรเครดิตแล้วก็อะไรครับอีกอันหนึ่งก็ต้องอะไรครับ either นะครับตรงนี้ either ใช้กับ orแฮมพวกนี้มันตามมาหมดนะครับ or inserting it หรือเสียบเข้าไปก็ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้3ข้อนะครับตามนี้อ่ะข้อต่อไปอันนี้เป็นตัวแกรมมาเบเบแล้วนะ Mike is university student จะเอาอะไรดีครับถ้า student คนเดียวเนาะมันต้องมี article นำหน้าครับ a and the เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีไม่ใช่ชัวร์ๆนะครับ my is บางคนจะเอา and นะไม่ได้นะครับหมายความว่า umbrella มันตัว u ใช่ไหมแต่ใน university มันเป็นออกเสียงอะมันเป็นไม่ใช่สระครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเอาง่ายๆครูจะให้จำว่ามันเป็นอะไรครับ a university student นะครับแล้วก็ถ้าเป็น umbrella ก็ and umbrella มันมีแค่ไม่กี่คำครับตัว u นะส่วนข้อ14 Aristotle was one of the จุด famous Greek philosophers one of หนึ่งใน philosopher นักปราชญ์เป็นหนึ่งในนักปราชญ์นักปราชญ์ต้องเติม s เสมอนะถ้าบอกเป็นหนึ่งในเหมือนกับบอกว่า
เราเป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนนี้เราเป็นหนึ่งในคนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าข้อสอบชอบออกกูเลยบอกไว้แต่ว่า Aristotle was one of the อะไร famous มี the ต้องเป็นขั้นสุดนะก็ต้องเป็นอะไรครับ the most famous นะครับขั้นสุดใช่ไหมบางคนมี the best ตรงนี้มันรอดนะถ้าเป็น the best ก็ต้องเป็น Greek philosopher เลยอันนี้ famous มันเป็นตัว adjective ขยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้น famous ไม่มี famous s มันก็ต้องเป็น the most famous นะครับคนนี้คนที่ชื่อว่า Dino was born Dino เกิดจุดๆนะครับเดือนกุมภาพันธ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าใช้ on นะครับถ้าเดือนใช้ in แต่ถ้ามีวันเดือนหรือวันเดือนปีใช้ on อันเนี้ยต้องจำเข้าไปใน memory เลยนะครับว่าอะไรอันนี้กูจะขยายความให้เพราะว่าข้อสอบออกบ่อยเนาะ in น่ะถ้าเวลาบวกกับเดือนต่างๆครับแต่ถ้าเป็น on เนี่ยเป็นวันเดือนหรือวันเดือนปีนะครับเสมอนะกฎพวกนี้นะครับเพียงจำไว้นะครับไม่เสียหายแน่นอนข้อ16ครับ Did your kid sleep well เด็กของคุณนอนดีหรือเปล่าสังเกตว่าคิดไม่ได้เติม s แสดงว่าคนเดียวเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถาม you ตอบ i แต่นี้ your kid เพศเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงรู้มันต้องไม่ he ก็ she มีอันเดียวตอบได้เลยและซ้ำอีกอันหนึ่งด้วยว่าถ้าเป็นขึ้นต้นด้วยอะไรส่วนมากจะตอบด้วยอันนั้นใช่ไหมครับ did ก็ตอบได้ดี I didn't do well on my exam ฉันทำข้อสอบได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลย I อะไรครับ better next time ก็ next time อะครั้งหน้ายังมาไม่ถึงใช่ไหม I promise I will do better next time ฉันจะทำให้ดีกว่านี้นะครั้งหน้านะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นแกรมมาง่ายๆแต่สังเกตถ้าเกิดครูให้ทำแบบไม่ได้ทำไปด้วยกันเนี่ยเราจะลืมนิดลืมหน่อยถ้าเกิดคนที่ระวังอ่ะเขาจะได้เต็มแต่ส่วนมากมันจะมีคนที่ผิดนิดผิดหน่อยนะครับอ่ะอันนี้แผ่นหนึ่งเดี๋ยวครูจะต้องมีสอนต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาทีละสองสามแผ่น Judy always eats breakfast at 6:30 a.m. Judy อะไรครับชื่อผู้หญิงเนาะคนเดียวเพราะงั้นก็ has จบเลย always ตรงนี้ต้องรู้กันแล้วนะครับมันเขียนแบบนี้มันไม่ใช่เติม s ไม่เติม s แล้วเขาก็ไม่ใช่ verb มันเป็นตัวบอกความถี่นะครับ adverb of frequency บอกความถี่ว่า Judy กินมื้อเช้าตอน 6:30 เสมอๆเลยนะครับ I to Japan many times I been ไม่ได้ I gone ช่อง3ไม่ได้ been ช่อง3ไม่ได้ I have นะครับอะไรครับ been to Japan many times have visited to visit ไม่ใช่ to นะครับเพียงต้องเป็นข้อ A นะว่า I have been to Japan many times ฉันไปญี่ปุ่นมาหลายรอบแล้วนะครับข้อ20 have they been to Singapore have they ever been to Singapore นะครับพวกเขาเคยไปสิงคโปร์กันมาไหมนะครับ ครูขออักเสบนะครับวันนี้จะพูดเบานิดนึงนะ There is much that is good and to be celebrated about India and อะไร people ก็ Indian people ใช่ไหมก็คนของประเทศอินเดียก็ its people นะครับของประเทศอินเดียซีลอนที the same as black tea is it ถ้าถาม is อย่างเงี้ยแปลว่าใช่หรือไม่เนาะ yes ชาซีลอนมันเหมือนกันกับชาดำไหมก็ yes it is ใช่ไหมใช่ไหมถ้าข้อ C นะ yes it's not exactly the same ใช่มันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวมันย้อนแย้งกันเองไม่ได้นะนะครับแล้วก็อันนี้เขาถามว่าซีลอนทีอย่างเดียวก็เป็น it นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแบบว่าง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับวันนี้แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามมาได้ในช่องคอมเมนต์นะแล้วก็คอยติดตามครูชยามอัพสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับประมาณวันอังคารหรือวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามดูกันถ้าเกิดตรงไหนที่ครูช่วยได้ครูก็จะพยายามเข้ามาตอบนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราเรียนไปเพื่อสอบเพื่อเกรดแต่ว่ามันได้ใช้ในชีวิตจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามแล้วก็ตั้งใจไปกับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ